คู่รักคู่นี้กันดีกว่านะครับเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันนอกจากจะเซอร์ไพรส์แฟนสาวแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับกับป้ายวิวบอร์ดรูปณเดชน์ยาย่าพร้อมกับข้อความแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับหลายจุดทั่วกรุงเทพเลยไม่ว่าจะเป็นจอยักษ์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์จอบนตึกสูงรวมถึงจอบนทางด่วนก็มีนะฮะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะโฆษณาสินค้าอะไรหรือเปล่าที่เขาจ้างคู่นี้เป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่านะฮะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยพี่อาผู้จัดการของณเดชน์ก็ออกมาโพสต์ใน IG ชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการโฆษณาสินค้านะแต่ณเดชน์เนี่ยเขาลงทุนทำโปรเจกต์นี้เพื่อเซอร์ไพรส์ยาย่าเนื่องในวันวาเลนไทน์ด้วยหัวใจล้วนๆเอาสินะฮะเขาบอกว่าณเดชน์เนี่ยคิดทำโปรเจกต์นี้เองดีลเองคิดเองประสานงานเองแม้กระทั่งผู้จัดการก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะไม่ใช่โฆษณาสินค้าใดๆทั้งสิ้นทำด้วยหัวใจล้วนๆอารมณ์เดียวกับแฟนคลับซื้อจอเซอร์ไพรส์วันเกิดศิลปินให้ดอกไม้ธรรมดาโลกไม่จำใครความสงสัยกันแล้วนะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะนี่ไงให้ดอกไม้ธรรมดาโลกไม่จำจริงๆพี่อ่านยังบอกว่าอยากเกิดมาชื่อยาย่านะฮะก็ไม่น่าจะได้นะฮะคุณอ่านนะฮะขณะที่ทำไมได้ทำไมไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้หุ่นไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมีคนเดียวโอ้โหคือจอเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะมากทั่วกรุงอ่ะจอหลักๆทั่วกรุงนะฮะอ่ะเออนะงานนี้นะฮะณเดชน์ก็เลยได้รับฉายาว่าเป็นคนข้างรัก2021นะฮะประจำวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับว่าไม่น่าจะมีใครเล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วนะฮะขณะที่เพื่อนดาราก็มาแห่กันแซวเยอะมากนะฮะอย่างคิมเบอร์รี่ก็บอกว่าเล่นใหญ่มากพ่ออะไรอย่างเงี้ยมาร์กี้บอกว่าเอาแล้วผู้ชายทั่วประเทศต้องยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่หน่อยบุษกรก็แบบโอ้ยอะไรโอ้ยณเดชน์อะไรเงี้ยคือณเดชน์แบบว่าสร้างมาตรฐานอย่างนี้แล้วคู่อื่นทำยังไงล่ะคราวนี้ปีหน้าขณะที่ณเดชน์เองนะฮะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเขาก็ได้โพสต์ภาพรวมบิลบอร์ดต่างๆที่เจ้าตัวได้ทำโปรเจกต์นี้นะฮะพร้อมกับเขียนข้อความเขาบอกว่าขอบคุณปฏิทิน1วันต่อ1ปีนะฮะที่ทำให้คนเราอยากแสดงความรักต่อคนคนหนึ่งโดยไม่มีขอบเขตนะฮะเขาบอกแฮชแท็กบอกว่าจะมากหรือน้อยอย่างน้อยก็ได้ลงมือทำนะฮะด้วยความจริงแล้วก็ยังโพสต์ข้อความใน IG Story ด้วยนะครับบอกว่ารูปที่ลงบิลบอร์ดเนี่ยถ่ายตั้งแต่ปี2015สาธุโชคดีหน้ายังไม่เปลี่ยนแค่รอบเอวหลายคนก็บอกอุ๊ยเป็นภาพอะไรกันถ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยจะตัวก็มาชี้แจงข้อสงสัยว่ารูปเนี้ยถ่ายไว้ตั้งแต่2015และยาย่ายังไงอ่ะโอ้2015อันนี้2000เลยเนี่ย2021 6 ปีแล้วยาย่ายังไงแปะทำไมอ่ะเอ้ายาย่ายังไงใช่มั้ยฮะยาย่าขณะที่เมื่อวานนี้เขาก็ลงภาพนะฮะที่เขาถ่ายคู่กับณเดชน์นี่แหละฮะเขาเหมือนลงเรือกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะล่องเรือก็น่าจะล่องหลายวันแล้วแหละเพราะว่าช่วงวาเลนไทน์เนี่ยณเดชน์เขาไม่อยู่กรุงเทพไงเขาพาครอบครัวไปเที่ยวที่ภูเก็ตแต่นี้น่าจะเป็นภาพที่ไปล่องเรือกันก่อนหน้านี้นะฮะเขาก็เขียนวันวาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังได้โพสต์คอมเมนต์ขอบคุณณเดชน์นะฮะสำหรับเซอร์ไพรส์ที่ขึ้นบิลบอร์ดให้ต่างๆนานาด้วยนะฮะเขาบอกว่าแท็กไปถึงณเดชน์คูกิมิยาเขาบอกว่า I hope you enjoy the boat trip นะ and thank you for the billboard นะคะแสดงว่ายาย่าจัดทริปนี้จากการโพสต์ยาย่าจัดทริปไปล่องเรือส่วนณเดชน์ก็เลยเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อบิลบอร์ดซะเลยราคามันยังไงวะแปะบิลบอร์ดเห็นนักข่าวเรานะฮะเขาบอกว่าไปสืบสอบมาเขาบอกว่าวิบอร์ดทั่วกรุงเทพที่ณเดชน์ได้ลงทุนทำเซอร์ไพรส์ยาย่าครั้งนี้ก็คือทราบมาว่าเมื่อวาน1วันหมดไปประมาณ 500,000 บาทนะฮะ 500,000 เลยเหรอ 500,000 บาทนะฮะอันนี้นักข่าวทราบมาคือไม่รู้ว่ายังไงแต่คืออาจจะได้ส่วนลดหรืออะไรอย่างงี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าราคาปกติเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยต้องเช่า15วันนะถ้าแบบคนจะไปซื้อบิลบอร์ดโฆษณาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็15วันเนี่ยในราคา1ล้านบาท1ล้านบาทนี่คือได้กี่จอมันก็ต้องมีแบบสัดส่วนอีกมีสัดส่วนอีกอะไรอย่างงี้ไม่แต่นี้เป็นวันเดียวเซอร์ไพรส์ไงเอาบ้างสิแปดปีหน้าเซอร์ไพรส์ลูกผู้ชายอ๋อโนจะเซอร์ไพรส์ตัวเองเนี่ยค่ะทำไมคนก็จะขับรถผ่านเลยงงอีอ้วนนี่ใครวะมาขึ้นบิลบอร์ดเลยคือจะงงยิ่งกว่านะเดชจะย่าอีกนะคืองงมากว่าฉันเนี่ยเป็นใครมาขึ้นบิลบอร์ดขนาดนี้เลยเออนะลงทุนลงทุนประกาศหาคู่ไหมเออแล้วขึ้นเบอร์อะไรอย่างเงี้ยฉันมีเงินนะบิลบอร์ดฉันยังซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้ซื้อเธอไม่ได้ไงเนาะให้เบอร์โทรไว้แล้วขึ้นเบอร์ไว้นะโอ้โหโทรมาด่ากันทั่วประเทศเชื่อไอเดียดีนะเนี่ยไอเดียบันเจิดมากอ่ะ